ือข่ายภาคประชาชนชายแดนชุมนุมประท้วงขอให้ปิดด่านชายแดนตากทั้งหมดจนกว่าจะควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ค่ะที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดมีกลุ่มชาวบ้านจำนวนหนึ่งใช้ชื่อกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนชายแดนได้มารวมตัวชุมนุมประท้วงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากศุลกากรแม่สอดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากสั่งการให้ปิดด่านชายแดนด้านจังหวัดตากทุกจุดเพื่อเป็นการป้องกันโควิดระบาดจากฝั่งเมียนมาเข้ามาสู่ชายแดนจังหวัดตากโดยให้เหตุผลว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ตรวจพบคนขับรถชาวเมียนมา2รายส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากเพราะหากเปิดพรมแดนเชื้อโรคก็จะแพร่เข้ามาในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงขอยื่นหนังสือผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตากขอปิดชายแดนจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายโดยมีนายธวัชชัยอ่อนสารปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดและนางสาวสิริพรสอนไวยปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอแม่สอดได้มารับหนังสือร้องเรียนเพื่อจะส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตากซึ่งผู้ประท้วงได้ขีดเส้นตายภายใน3วันหากยังไม่เป็นผลจะนำชาวบ้านมาประท้วงมากกว่านี้จากนั้นผู้ชุมนุมจึงได้สลายตัวไปท่ามกลางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมความสงบขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทำงานเชิงรุกตั้งจุดตรวจคัดกรองคนขับรถชาวเมียนมาและเจอผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว2รายล่าสุดผลตรวจพบคนขับรถติดเชื้อผลเป็นบวกเพิ่มอีก1คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกสอบสวนโรคผู้ที่ได้สัมผัสกับคนขับรถรายที่3แล้ว